ินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะนะกับอาจารย์เมย์มีเมนูมูสเค้กมาฝากกันค่ะแต่มูสเค้กของเรา2คนเป็นมูสเค้กมิกซ์เบอร์รี่รับรองความเปรี้ยวๆหวานๆที่สำคัญทำง่ายนิดเดียวเองค่ะในการทำชิฟฟ่อนนะคะขั้นตอนแรกของเราของการทำชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยเราจะต้องแบ่งส่วนผสมเป็นส่วนผสมที่มีไขมันกับส่วนผสมที่ไม่มีไขมันขั้นตอนของส่วนผสมที่มีไขมันเนี่ยนะคะจะเริ่มจากไข่แดงใส่ไข่แดงลงไปสีผสมอาหารสีแดงค่ะสีแดงจากนั้นเนี่ยนะคะน้ำเปล่าเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูค่ะจากนั้นคุณผู้ชมคะชิฟฟ่อนเนี่ยจะใส่น้ำมันวันนี้เราสองคนเนี่ยนะคะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเราใช้ Mixed Berry Fruit Based Preparation ตรา Nature Taste ค่ะซื้อมาขวดเดียวคุ้มสูตรเนี้ยเจ๋งตรงที่อาจารย์เมย์เอาผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบมาใช้ด้วยอาจารย์เมย์เอามาทำหลายเมนูแล้วสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยคุณวันนี้เนี่ยนะคะเราใช้แป้งสาลีตราลิบบิ้นค่ะสังเกตง่ายๆมีตราลิบบิ้นแล้วก็แถบสีชมพูตรงนี้โอเคค่ะได้แบบนี้แล้วเนาะไข่ขาวอุ่นภูมิห้องใช่ค่ะผสมต้องสะอาดครีมทาทาโอเคเราจะเห็นว่าเริ่มมีฟองอากาศขึ้นมาจากนั้นเติมน้ำต้นทรายลงไปค่ะโอเคในระหว่างรอเค้กอบเนี่ยนะคะเราจะมาทำตัวมูสกันแน่นอนยังคงใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบเขาช่วยให้มูสของเราทรงสวยนะคะที่สำคัญเนี่ยมีกลิ่นหอมๆของวานิลาด้วยใส่ลงไปนะคะละลายกับน้ำร้อนค่ะใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันนี่คุณได้สังขยาวานิลาง่ายๆหรอวะนี่นะคะนานาจะใส่ Mixed Berry Fruit Based Preparation Tra Nature Taste นะคะลงไปในนี้หวานหอมอมเปรี้ยวแล้วก็เอา Whipping Cream เทเข้าไปที่นี่ตามด้วยกันกับคัสตาร์ด Whipping Cream เย็นจัดๆใส่ลงไปในอ่างผสมของเรานะคะเนี่ยคุณผู้ชมส่วนผสมมีแค่นี้เองอะคัสตาร์ดของเราที่ทำง่ายแสนง่ายปีทำก่อนนะให้เขาเข้ากันโอเคประมาณ1นาทีถึง1นาทีครึ่งนะโอ้โหนะคริมตั้งยอดโอเคแบ่งเป็น2อ่างนะคะอ่างผสมที่1ไม่ใส่อะไรเลยอ่างผสมที่2ใส่สีผสมอาหารสีแดงสีดูเปลี่ยนแล้วก็ดูแบบสดใสขึ้นจริงๆเราได้ครีมสีสวยๆแล้วนะโอเคเข้าตู้เย็นก่อนนะค่ะนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลาใช้งานค่ะค่ะโอเคเค้กที่ได้ของเราชิฟฟ่อนเนี่ยเนื้อกดเข้าไปเสร็จแล้วทรงจะกลับมาทั้งที่เดิมเนาะเราจะเจ้าชิฟฟ่อนของเราเนี่ยนะคะมากดเป็นพิมพ์วงแหวนแบบนี้วางไว้ก่อน1อันใช่ไหม2อันตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะทาครีมตรงกลางนะเหมือนเป็นกาวแค่พอติดใช่ค่ะโอเคจากนั้นเอาอีกชิ้นนึงประกบใช่ค่ะแบบนี้กดเข้าไปกดเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวก็เอาวงแหวนเล็กตัดดูออกอันนี้นะคะวงแหวนเล็กกดแบบนี้นะคะทาครีมลงไปตรงนี้แบบนี้
โอเคจากนั้นเราก็จะเอาเจ้าชันนี่ของเราประกบลงไปใช่ค่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบร่างเค้กของเรากันค่ะโอเคนะคะเอาเลยมามิโอเคคุณผู้ชมค่ะหลังจากนี้เนี่ยนะคะแต่งผลไม้ตามชอบเลยโอเคเรามีสตรอเบอรี่ชิ้นโตเบอร์รี่มูสเค้กเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแช่เย็นจัดๆนะเมนูนี้อร่อยมากอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิ่งศักดิ์เทตตี้อาจารย์เมและนานาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข 23นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับ Mix Berry Mousse Cake จานนี้สวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับวันนี้เรามีเมนูเครื่องดื่มดีๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนู Lemon Sparkling Pearl ครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนั่นก็คือสตรอเบอรี่มูสครับอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลยขอตามเทรนด์นิดนึงค่ะเรามีเมนูสำหรับคนทานคีโตมาฝากด้วยนะ